ยังไม่เห็นต้องมีใครอยู่กักขังไม่ทำนี่แหละครับ
ากเป็นวันยุติธรรมในประเทศไทยท่านคนดูอยู่ได้อย่างไรท่านคนในผู้มีอำนาจคอยคนขี่ลาสะนอนได้อย่างไรผมไม่ทราบว่าคนไทยแล้วความยุติธรรมในประเทศไทยนี้มันได้หายไปแล้วในวันที่ท่านฝากขังเพื่อนเราในขณะที่เพื่อนเรายังเป็นผู้บริสุทธิ์ในขณะที่เพื่อนเรายังไม่ถูกตัดสินว่าเป็นนักโทษใช่ท่านยอมรับได้หรือกับความอยุติธรรมเช่นนี้ผมยอมรับไม่ได้ผมมีสิทธิ์แค่ออกมาตรงนี้และผมก็จะทำมาได้ดีที่สุดสำหรับบรรยากาศที่คุณผู้ชมรับชมไปเมื่อสักครู่นะครับเป็นการจัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์โดยการสาดสีใส่ตัวของตัวแทนจากกลุ่มราษฎรเอ๋ยนะครับนำโดยตี้พะเยานะครับก็เป็นสีขาวสีแดงและสีน้ำเงินนะครับคุณผู้ชมเพื่อเป็นการเรียกร้องเกี่ยวกับกรณีให้มีการปล่อยตัวในส่วนของแกนนำราษฎรแล้วก็พูดถึงประเด็นของความยุติธรรมเราไม่ต้องการใครแล้วครับที่จะต้องตายเพียงเพราะเห็นตาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับเสียชีวิตเพียงเพราะต้องการปฏิวัติความคิดให้กับเพื่อนร่วมชาติที่ชีวิตในประเทศไทยแล้วที่จะต้องสูญเสียเพียงเพราะว่าเขาอยากให้ชนชั้นล่างอย่างเรามีอยู่มีกินคือชีวิตในประเทศไทยแล้วที่แสดงตนว่ากูเนี่ยแหละจะทำให้ชนชั้นล่างนั้นเติบโตขึ้นได้อย่างสง่างามมีชีวิตนะครับตั้งแต่ปฏิวัติ2475เราอยู่ในสงครามระหว่างชนชั้นมาโดยตลอดนั่นก็คือประชาชนคือเป็นชนชั้นล่างกับโผล่อำนาจยาธิปไตยที่ใช้กฎหมายปิดปากประชาชนสีแดงหมายถึงเลือดสีน้ำเงินหมายถึงสิ่งที่เขาทำร้ายเราน้ำเงินนะหนูได้คุยกับพี่ไม้พี่ไม้บอกว่าไม่พี่ไม่เคยโก
อะไรเลยถ้าใครหาว่าหนูไปโดนเดี๋ยวหนูแคปแชทแล้วลงเพจให้เพจตี้มันก็ดีนะใน Facebook ตูนธนภัทรแล้วก็ฟิลพีรพลหนูพี่ไม้บอกหนูไม่เคยกลัวอะไรเลยสิ่งเดียวที่กูกลัวก็สีน้ำเงินใช่แล้วพี่แล้วถามว่าทำไมพี่กลัวสีน้ำเงินวะพี่รับไม่ได้พี่วันนั้นพวกมันเอาน้ำที่เป็นสีน้ำเงินออกมาทำร้ายประชาชนแล้วพี่เขาช่วยเหลือประชาชนไม่ได้เลยสักคนนั่นคือพี่ไม้คนอย่างนี้เหรอต้องติดคุกพี่กุ้งคนที่ออกมาท้าทายตั้งแต่รัฐประหารปี57เขาคือเด็กที่ใส่กางเกงสีน้ำเงินมอป้ายถือป้ายยางโดดเดี่ยววันนี้ถูกพี่น้องประชาชนขอร้องให้คนที่อยู่ข้างนอกต่อสู้สารต่ออุดมการณ์ทำในสิ่งที่ถูกต้องและทำในสิ่งที่เขาทำมาโดยตลอดเขาไม่อยากเห็นใครแล้วต้องถูกอุ้มหายเขาไม่อยากเห็นใครแล้วที่จะต้องปฏิวัติทางความคิดแล้วถูกกักขังถูกไล่ซึ่งอิสรภาพเขาไม่เห็นแล้วที่จะต้องเขาไม่อยากเห็นแล้วกับสิ่งอยุติธรรมในเมืองไทยและพี่เขาพูดเลยว่าถ้าสิ่งในเมืองไทยนี้สิ่งที่อยู่ในเมืองไทยนี้ยังไม่ถูกเปลี่ยนแปลง5ปีเขาจะต้องโดนอุ้มแน่นอนและผมไม่ต้องการให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยผมจึงได้ออกมาต่อสู้ครับพี่น้องในขณะที่ลุงถูกข่าวไอโอปั่นว่ามันยิงอย่างงู้นอย่างนี้หนูก็หลงเชื่อนะฮะที่เขาบอกว่าแกนนำทั้งหลายจะลี้ภัยลี้ภัยเหี้ยอะไรล่าสุดอยู่ในเรือนจำไม่ถูกฆ่าในเรือนจำเนี่ยใครจะรับผิดชอบต่อคำพูดตัวเองบ้างไม่มีต้องจำไว้เลยว่าอย่าหลงเชื่อสิ่งที่เห็นเท่านั้นการกระทำเท่านั้นที่พิสูจน์ได้คนที่บอกว่าลี้ภัยน่าเชื่อถือได้มากเท่าไหร่เห็นหรือไม่ไม่เป็นจริงดังเขาว่าเลยด้วยซ้ำวันที่บอกไอ้ลุงยิงเนี่ยหนูหลงเชื่อแล้วพอหนูเจอมันครั้งแรกที่ศาลตรงนี้แหละขณะที่มันจะถูกตัดสินว่าจะฝากขังไม่ฝากขังมันบอกเลยเต้มึงสู้กูโดนจับมึงก็สู้ไม่ต้องสู้เพื่อกูศาลต่อและสู้เพื่อมวลชนอย่างน้อยเขามีปากของดีๆอยู่ได้นี่เหรอวะคนที่ยิงคนที่จะลี้ภัยนี่เหรอพ่อรู้สึกผิดใจลุงเลยวันนั้นลองไปอ่านบทความในเพจดูได้อีกคนที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือพี่ไผ่ไอดอลหนูเองหนูเคยตีหน้าตีตาว่าไม่มีแกนนำคนไหนออกมาสู้แนวหน้ากับมวลชนหรอกแต่บัดนี้เป็นไงใช่คุณนาจะไม่เห็นเขาแต่ตอนที่เขาติดคุกอยู่เรือนจำเขาก็ไม่เคยลากมวลชนสักคนเข้าไปลำบากกับเขาแล้วบอกเลยว่าเขาอยู่แนวหน้าตลอดแต่เขาไม่เปิดเผยตัวจะเปิดเผยตัวทำไมล่ะตำรวจจับพี่ไผ่เจอแกครั้งแรกเกียกกายตอนที่ยิงกระสุนกันครั้งแรกอีตี้เห็นอาชีวะเป็นโลเพราะรู้ว่าสิ่งเดียวที่ช่วยมวลชนได้คือร่างกายมนุษย์หนังมนุษย์จะชะลอความเร็วของกระสุนนี่คือ
ยหนูไม่ว่ากันหนูทำหน้าที่ของหนูพี่ทำหน้าที่ของพี่สิ่งเดียวที่หนูจะขอยัดหนูคนเดียวพอพวกนี้ไอ้ตรงนี้เนี่ยหนูจ้างมาหนูจะไม่ได้จ้างมาด้วยเงินแต่หนูจ้างมาด้วยใจมีค่ามากกว่าเงินหลายผงมีค่ามากกว่าเพชรบูไดมอนสิ่งสุดท้ายในวันนี้นะฮะราษฎรเอ้ยราษฎรเอ้ยหากใครมาว่าท่านใดๆก็ตามวันใดที่ท่านรู้สึกเหนื่อยล้าเหลือเกินรู้สึกจะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ไม่ได้ขอให้รู้ไว้นะฮะว่าท่านยังเหลือหนูแม้ว่าหนูจะไม่ได้ออกมายืนสู้กับพวกท่านแล้วแต่หนูจะยืนเด่นเป็นตังงานอยู่ท่ามกลางเรือนจำตรงนั้นหนูจะยืนชู3นิ้วในชั้นศาลหนูจะยืนชูอยู่แบบนั้นและเชื่อถือเชื่อมั่นในตัวท่านราษฎรเอ้ยหากท่านเหนื่อยล้าขอให้รู้ไว้ว่าคนตรงนี้ไม่เคยเหนื่อยเลยหากท่านท้อและอ่อนแรงขอให้รู้เถิดว่าหนูไม่เคยเหนื่อยเลยหากท่านไม่รู้จะสู้อย่างไรขอให้รู้ไว้เถิดว่าสิ่งที่ท่านออกมานี่คือการต่อสู้หากท่านไม่รู้ว่าอำนาจในมือท่านจะสู้เขาได้อย่างไรขอให้รู้ไว้เถิดว่าชีวิตของท่านในวันนี้คือสิ่งที่เผด็จการกลัวและท่านต้องอยู่เป็นเสี้ยนน้ำตกใจมันจะกลัวมันจะไปหนูเชื่อเหลือเกินว่าวันใดวันหนึ่งที่ฟ้าสีทองทองงามไปวันใดวันหนึ่งที่ฟ้าสีทองทองงามไปย่อมเป็นใหญ่ในแผ่นดินเจ้าหน้าที่ที่ใส่เครื่องแบบเอ่ยวันใดวันหนึ่งที่ท่านทนไม่ได้นายกดหวยท่านดูไม่ได้แล้วอย่าคิดว่าท่านโดดเดี่ยวท่านยังเหลือประชาชนตรงนี้สำหรับวันนี้ก็น่าจะโดนพรบความสะอาดแล้วนะฮะก็พรุ่งนี้หนูไม่บอกเวลาแล้วกันว่าหนูไปกี่โมงยังไงไม่ต้องตามไปไม่ต้องตามไปจะบอกว่าไม่ต้องเผานะฮะไม่ต้องปาระเบิดนะฮะเพื่อมันไม่ปล่อยหรืออะไรเก็บความแค้นตอกในใจตัวรู้ไว้ว่าทำสิ่งนี้เพื่อให้ประชาชนให้ความรุนแรงประชาและสร้างอำนาจความเพื่อทำให้มันทำร้ายเราได้อย่าล้มตามแกนมันถ้าพี่กดแข็งส่วนพวกหนูแทนพวกหนูเลยเนี่ยยุ่งดูแลตัวเองออกมาทุกคนที่จุดนี้ม็อบดีแดงอยากออกมาออกและถ้าดูยังรอดเดี๋ยวเจอม็อบตบตบได้เลยเตรียมซื้อเต็นท์และรักษาสุขภาพสีแดงสีน้ำเงินและสีขาวฝากน้องหนูไอ้เบลพี่รักแล้วก็ตัวแทนคนต่างๆไอ้โป๊ดเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์สามข้อเรียกร้องและเรียกร้องให้มีการปล่อยตัว